แล้วเขาก็คอยพูดทุกครั้งที่เราได้คุยกันว่าความผิดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นพ่อหนูนะพ่อหนูอ่ะไม่รอเขาทำไมถึงไม่รอเขาไล่เขาออกไปทำไมหนูอ่ะเห็นแก่ตัวทำไมไม่นึกถึงลูกทำไมไม่นึกถึงมนุษยธรรมว่าเขาไปช่วยผู้หญิงคนอื่นอยู่นะพี่อยากจะบอกว่าใครที่เห็นว่าสิ่งที่สามีหนูเป็นคนทำนี่มันถูกต้องพี่ว่าบ้าแล้วคำถามหัวใจหนูกับสามีรู้จักกันมา25ปีแล้วก็แต่งงานกัน18ปีมีลูก2คนแล้วหนูก็ลาออกจากงานมาเพื่อมาเลี้ยงลูกเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยหนูจับได้ว่าเขาอ่ะไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นแล้วก็เขาให้เหตุผลว่าเขาไปช่วยเรื่องหนี้สินของผู้หญิงนะคะเขาบอกว่าเขาอ่ะเลือกครอบครัวคือเลือกหนูกับลูกแล้วก็บอกว่าให้หนูรอให้รอเขาไปแก้ปัญหาให้ผู้หญิงคนนั้นให้เสร็จแต่ถ้าปัญหาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ยังกลับมาไม่ได้นะเขาต้องรอให้ผู้หญิงอ่ะเขายืนได้ด้วยตัวเองเขายังปล่อยผู้หญิงไม่ได้ก็เลยบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะถึงเมื่อไหร่กำหนดให้หนูได้ไหมเขาก็บอกว่าเขาไม่มีกำหนดจนหนูระแวงหนูอยู่ไม่มีความสุขอยู่กับเขาหนูก็ไม่พูดกับเขาจนหนูรู้สึกว่าลูกเริ่มรู้สึกแล้วว่าแม่กับพ่อมีปัญหากันหนูก็เลยบอกเขาว่างั้นเราเลิกกันดีกว่า แต่เขาก็ไม่อยากนะคะตอนนี้เขาก็แยกไปอยู่กับพ่อแม่เขาได้ประมาณ6เดือนแล้วอะค่ะเขาก็ยังไปหาผู้หญิงคนนั้นอยู่แล้วเขาก็คอยพูดทุกครั้งที่เราได้คุยกันว่าความผิดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นพ่อหนูนะพ่อหนูอ่ะไม่รอเขาทำไมถึงไม่รอเขาไล่เขาออกไปทำไมหนูอ่ะเห็นแก่ตัวทำไมไม่นึกถึงลูกทำไมไม่นึกถึงมนุษยธรรมว่าเขาไปช่วยผู้หญิงคนอื่นอยู่นะจนหนูรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเป็นความผิดของหนูใช่ไหมที่หนูไม่รอเขาแล้วทำไมหนูถึงไม่รอทำไมหนูไม่ทำให้ครอบครัวมันกลับมาได้เหมือนเดิมแล้วถ้าวันหนึ่งเกิดสมมติว่าเรื่องราวเป็นแบบนี้แล้วถ้าลูกถามแม่ทำไมพ่อไม่อยู่บ้านหนูจะตอบลูกว่าไงหนูอยากให้เขาอ่ะเป็นคนที่สารภาพกับลูกแล้วก็ไปทำความเข้าใจกับลูกเองเพราะว่ามันไม่ควรจะออกจากปากหนูเพราะหนูไม่ได้เป็นคนทำผิดแต่เขาก็ไม่เคยจะพูดกับลูกจนคนเล็กอ่ะเขาประติดประต่อเรื่องจากที่หนูเคยคุยกับพ่อแม่สามีอะค่ะแล้วเขาก็บอกหนูว่าพ่อมีผู้หญิงคนอื่นใช่ไหมแล้วหนูก็เลยเงียบหนูไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะที่พี่เป็นห่วงเราไปจนถึงลูกอะค่ะเพราะพี่รู้สึกว่าเวลาที่มันมีที่คิดที่แปลกประหลาดในครอบครัวแบบนี้ศีลธรรมจรรยาบรรณประหลาดๆแบบนี้เกิดขึ้นน่ะสิ่งเราต้องไม่ห่วงกังวลคือคนรุ่นลูกอะที่เขาจะรับรู้ในสิ่งเหล่านี้ไปพี่ไม่คิดเหมือนหนูว่าสามีเป็นคนผิดเธอก็ไปแก้ตัวกับลูกเองสิไม่ค่ะถ้าเป็นพี่จะสอนลูกให้เข้าใจโลกให้ดีว่าลูกอย่าไปทำแบบนี้กับใครเวลาลูกมีครอบครัวของตัวเองแล้วอย่าทำแบบนี้พี่อยากจะบอกว่าใครที่เห็นว่าสิ่งที่สามีหนูเป็นคนทำนี่มันถูกต้องพี่ว่าบ้าแล้วเอาจริงๆกระคิดประโยคนี้พอดีถ้าพูดอย่างนี้พี่ขอพูดตรงๆนะพี่ว่าถ้าใครฟังแล้วเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกต้องเป็นความดีงามของมนุษยชาติเนี่ยพี่ว่าอินิบ้าแล้วล่ะอันนึงหนูจ๋าพี่กำลังรู้สึกว่าเราไม่ต้องไปตั้งหาคำตอบหรอกครับว่าใครผิดใครผิดเพราะในที่สุดแล้วผิดแล้วไงต่อล่ะใช่ป่ะคะถ้าเธอบอกว่าเธอนั่นแหละผิดอ๋อฉันไม่ยอมรับผิดเถียงกันทั้งวันอะเถียงกันตายอะเพราะเขาเชื่ออย่างนั้นใช่ถ้าเกิดบังเอิญเขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆใช่ค่ะแต่อันนึงคือครอบครัวเราจะเดินหน้าต่อไปยังไงชีวิตครอบครัวเดินหน้าต่อยังไงชีวิตครอบครัวไม่ได้นับแค่เขาคือสามีและเราคือภรรยาเท่านั้นแต่ตอนนี้คือลูกๆถ้าหนูรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้บ้าเนอะและบอกว่าเราจะต้องไปดูแลผู้หญิงคนนึงไปดูแลผู้หญิงคนอื่นอยู่นะเธอเข้าใจไหมเอาแล้วลูกๆไม่ใช่สิ่งที่เธอควรจะดูแลหรือแล้วฉันและครอบครัวล่ะใช่คำว่าดูแลไม่ได้แปลว่าจ่ายเงินแล้วจบด้วยนะคะหัวใจความสุขความอบอุ่นในครอบครัวถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะแยกย้ายกันแบบนี้ดีกว่าและถ้าเกิดบอกว่าเธอเห็นแก่ตัวหนูบอกเลยว่าได้ๆใช่ใช่ฉันเห็นแก่ตัวเพราะฉันรู้สึกว่าลูกๆและฉันไม่ควรอยู่ในครอบครัวที่มีผู้ชายที่ตรรกะประหลาดแบบนี้และอีกหน่อยลูกๆจะทำยังไงในการดูแลครอบครัวของเขาพ่อแม่คือตำราเล่มแรกที่ลูกๆกำลังเรียนรู้อยู่เพราะฉะนั้นจริงๆวิธีการที่ถูกต้องคือเผชิญหน้ากับความเป็นจริงแล้วคุยเรื่องจริงกันพ่อเขาคิดอย่างนี้นะลูกแต่แม่คิดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องสำหรับเราสำหรับครอบครัวเราแม่ก็เลยคิดว่าวันนี้ยังไงแม่ก็รักลูกแม่ก็จะดูแลลูกให้ดีที่สุดแล้วเราก็จะอยู่ของเราแบบนี้แบบไหนยังไงค่ะคุยกันไปตรงๆเลยค่ะClub Friday 108คำถามหัวใจ